ริ่มต้นการลงทุนวันแรกของปี2016นะคะใครที่อยากจะลงทุนยาวๆมองหาสินทรัพย์ที่น่าสนใจมาดูทองคำกันบ้างดีกว่าค่ะเพราะว่าราคาทองคำร่วงหนักลงมาแบบนี้อาจจะถูกแล้วในสายตาบางท่านนะคะปี2015ที่ผ่านมาราคาทองคำโลกร่วงไปถึง 10% ค่ะเนื่องจากค่าเงินสหรัฐแข็งค่านะคะก็เลยทำให้ราคาทองคำดูแพงไปสักหน่อยสำหรับใครที่ถือทองคำในสกุลเงินต่างประเทศค่ะแต่ว่าราคาทองคำในปีหน้ามีการประเมินมาจากสมาคมค้าทองคำนะคะดูเหมือนจะไม่ค่อยไปได้ไกลเท่าไหร่จากปีที่ผ่านมาให้ผลตอบแทนติดลบมาแล้ว3ปีติดต่อกันไปดูการคาดการราคาทองคำปีนี้กันนะคะ2559ก็น่าจะวิ่งอยู่ราวๆ 1,000 ถึง 1,350 เหรียญต่อทรายออนซ์สำหรับราคาทองคำโลกคำนวณมาเป็นทองคำในประเทศเราได้อานิสงส์ของเงินบาทช่วยไว้นะคะก็เลยน่าจะทำให้ราคาทองคำในประเทศอยู่ที่ประมาณ 17,000 ถึง 21,000 กว่าบาทต่อบาททองคำค่ะก็ยังเป็น 20,000 ต้นๆอยู่นะคะแต่ว่าราคาทองคำที่เป็นขาลงมาอย่างยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์นี้ก็อาจจะมีโอกาสทำกำไรได้เหมือนกันเพราะว่าไปดูตลาดโคเม็กซ์ของเมืองนอกนะคะเขาบอกว่ามีการเปิดสถานะช็อตโพซิชันมากที่สุดเป็นประวัติการด้วยทำกำไรฝั่งขาลงได้ด้วยหรือไม่เดี๋ยววันนี้เรามาวิเคราะห์ภาพรวมกันเลยนะคะกับผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทองคำค่ะคุณกมลทันพรไพศาลวิจิตรค่ะคุณกมลทันสวัสดีค่ะครับสวัสดีคุณธัญมัยครับค่ะราคาทองคำปีที่แล้วให้ผลตอบแทนเป็นลบอีกแล้วนะคะครับก็ถือว่าเป็นอีกปีนะครับที่ทองคำเองยังถือว่าเป็นสินทรัพย์ที่ยังไม่น่าลงทุนเท่าไหร่นักนะครับแต่ว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยถือว่ายังเป็นโชคดีนะครับของคนไทยเราที่ค่าเงินบาทเนี่ยมีการอ่อนค่ามานะครับอย่างคุณธัญมัยเรียนว่าปี58ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับทองคำในตลาดโลกเนี่ยติดลบประมาณ 10%แต่ว่าในประเทศเนี่ยนะครับติดลบไปเพียงแค่ 3% เท่านั้นเองนะครับจากผลของการอ่อนตัวของเงินบาทนะครับแต่ในปี59นะครับผมเชื่อว่าเนื่องจากว่าเปิดปีมาเนี่ยนะครับราคาทองคำในประเทศเนี่ยค่อนข้างต่ำนะครับคือประมาณสัก 18,250 นะครับทำให้เราประเมินว่าปีนี้เนี่ยถ้าเปรียบเทียบแบบต้นปีกับปลายปีเนี่ยนะครับผลตอบแทนในการลงทุนในทองคำเนี่ยน่าที่จะเป็นบวกได้นะครับเพราะว่าเรามองว่าปีนี้เนี่ยแม้ว่าจะมีโอกาสจะปรับตัวลงได้อีกนะครับแต่ว่าช่วงระยะเวลาของการปรับตัวลงเนี่ยน่าจะอยู่ในช่วงครึ่งปีแรกนะครับที่เป็นช่วงของการขยับตัวดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของการแข่งตัวของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐที่จะเป็นแรงกดดันสำคัญนะครับแต่ว่าเราเชื่อว่าในช่วงครึ่งหลังเนี่ยของปีเนี่ยทองคำน่าจะเริ่มเห็นสัญญาณของการฟื้นตัวได้นะครับโดยอาจจะแกว่งตัวอยู่ในกรอบประมาณสัก 1,000 เหรียญถึงประมาณสัก 1,300 เหรียญโดยประมาณนะครับซึ่งถ้าเป็นราคาในประเทศเนี่ยก็อยู่ประมาณสัก 17,500 ถึงประมาณสัก 21,500 โดยประมาณครับค่ะงั้นถ้าวัดจากต้นปีถึงปลายปีผลตอบแทนอาจจะเป็นบวกมากไหมคะปีนี้ยังเป็นปีที่ทองคำคงไม่ได้ขึ้นแรงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้ว่าผลตอบแทนยังมีโอกาสเป็นบวกแต่ว่าเชื่อว่าจะเป็นลักษณะของการปรับบวกเพียงเล็กน้อยนะครับจากเรื่องของการฟื้นตัวของราคาทองคำในระยะสั้นนะครับแล้วก็การอ่อนตัวของค่าเงินบาทนะครับปีนี้จากที่เราทำเซอร์เวย์ไว้เนี่ยนะครับเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทเนี่ยน่าจะเป็นปัจจัยบวกสำคัญนะครับที่จะทำให้ตัวราคาทองคำในประเทศเนี่ยมีการฟื้นตัวได้นะครับเราประเมินไว้ว่าอาจอยู่ราวๆสัก37 บาทถึง 37.50 โลประมาณโอ้ค่ะก็น่าจะหนุนนะคะทองคำขึ้นไปได้อีกนะคะเพราะฉะนั้นถ้าลงทุนก็ควรจะลงทุนตั้งแต่ช่วงต้นปีต้นปีนี้หมายถึงมกราคมไหมคะหรือว่าระหว่างที่เฟดจะทยอยขึ้นดอกเบี้ยมีจังหวะไหนน่าลงทุนอีกบ้างคะครับมองแบบนี้ครับว่าคงต้องมองนักลงทุนก่อนว่านักลงทุนเป็นนักลงทุนระยะสั้นหรือระยะยาวนะครับถ้าเป็นนักลงทุนระยะสั้นเองเนี่ยนะครับจริงๆผมว่าจังหวะลงทุนมีตลอดทั้งปีนะครับเพราะว่าราคาทองคำจะผันผวนในกรอบกว้างๆอยู่ตลอดเวลานะครับในปี59นะครับก็คงมีจังหวะลงทุนกันอีกเยอะแต่ว่าถ้าเรามองย้อนหลังไป3ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับช่วงไตรมาสแรกของปีคือไตรมาส1มกราคมกุมภาพันธ์เนี่ยนะครับเป็นช่วงที่ราคาทองคำฟื้นตัวได้ดีที่สุดนะครับในช่วง3ปีที่ผ่านมาซึ่งผมเชื่อว่าในปีนี้ก็คงเป็นลักษณะของการปรับตัวในรูปแบบใกล้เคียงกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครจะซื้อเก็งกำไรระยะสั้นยังพอมีโอกาสนะครับแต่อาจจะซื้อในกรอบราคาใกล้ๆ 18,000 บาทหรือต่ำกว่าเล็กน้อยนะครับเป็นการเก็งกำไรระยะสั้นแต่ว่าถ้านักลงทุนที่รอซื้อระยะยาวๆเนี่ยนะครับแบบBuy and Holdถึง5ปีเนี่ยแนะนำอย่างนี้ว่าจังหวะของการเติบโตของราคาเนี่ยเราคงมีโอกาสได้เห็นกรอบราคาที่ต่างกว่าเมืองตาลงไปอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคงไปรอซื้อในกรอบที่ต่างกว่าเมืองตาลงไปครับ
ค่ะค่ะงั้นข้ามไปดูตลาดซื้อขายล่วงหน้ากันบ้างละคะปีนี้ยังเป็นปีที่น่าลงทุนสำหรับตลาดฟิวเจอร์สไหมคะคุณกมลพันธ์คะจริงๆถ้ามองโอกาสเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งปีที่มีโอกาสสูงนะครับเพราะว่าตลาดฟิวเจอร์ชอบความผันผวนนะครับแน่นอนว่าในปีนี้ยังจะยังผันผวนแต่ว่าด้วยความที่คนไทยเราเองเนี่ยอาจจะลงทุนในช่วงตลาดขาลงไม่ค่อยชำนาญมากนักจะเห็นว่าในช่วงของจังหวะที่ตลาดเป็นขาลงเนี่ยไอ้ปริมาณการซื้อขายเนี่ยก็ลดลงนะครับนักลงทุนที่ใหม่ๆที่จะเข้ามาลงทุนในกองฟิวเจอร์เนี่ยก็ลงตามไปด้วยนะครับดังนั้นปีนี้ผมเชื่อว่าทั้งปีเนี่ยตลาดโกลฟิวเจอร์อาจจะไม่คึกคักเหมือนอย่าง 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับแต่ว่าถ้าเรามองเรื่องของจังหวะโอกาสเนี่ยแน่นอนว่าความผันผวนแบบนี้เนี่ยน่าจะมีจังหวะหรือโอกาสให้ลงทุนกันเยอะทีเดียวครับค่ะที่บอกว่าคนไทยไม่ค่อยชำนาญเพราะฉะนั้นมีคำแนะนำไหมคะว่าควรจะต้องระมัดระวังจุดไหนเป็นพิเศษครับจริงๆในส่วนของการลงทุนในดุพันเนี่ยจริงๆมันลงทุนแค่2ทางเพราะฉะนั้นเนี่ยความน่าวิตกจริงๆคือเรื่องของวินัยในการลงทุนมากกว่านะครับเพราะว่าไอ้ตัวพันธุ์เนี่ยมันมีเลเวอเรจในการลงทุนคือใช้เงินน้อยลงทุนบนสินทรัพย์ที่มีราคาสูงนะครับแล้วหมายความว่าไอ้กำไรขาดทุนที่เกิดขึ้นมันค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับเงินต้นนะครับดังนั้นคือถ้าเราไม่มีวินัยเนี่ยมันก็มีความสุ่มเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนค่อนข้างมากนะครับแต่ว่าถ้าเรามีเครื่องมือเครื่องไม้ที่ดีและมีวินัยในการลงทุนเนี่ยผมว่าตลาดอนุพันธ์เนี่ยเป็นตลาดที่น่าสนใจนะครับแล้วก็คงทำกำไรได้ในระยะยาวครับค่ะแล้วก็คงต้องให้เวลาค่อนข้างมากนะคะอาจจะต้องจ้องหน้าจอติดกันสักนิดหนึ่งนะคะเรื่องของตลาดอนุพันธ์ค่ะค่ะสุดท้ายแล้วนะคะอยากทราบความคิดเห็นของคุณกมลพันธ์ว่าถ้าคนไทยที่ชอบจะถือทองไว้ติดบ้านเนี่ยปีนี้สัดส่วนการลงทุนทองคำค่ะถือไว้ให้อุ่นใจน่าจะสักประมาณเท่าไหร่ดีคะครับปีนี้เนี่ยผมมองว่าปลอดภัยมากขึ้นนะครับปีที่แล้วเนี่ยที่เราคุยกันไปต้นปีเนี่ยเรามองว่าปีที่แล้วเป็นปีที่อาจจะได้เห็นจุดต่ำสุดนะครับซึ่งครับซึ่งในปีนี้เนี่ยผมเชื่อว่าแม้ว่าจะมีโอกาสเห็นจุดต่ำสุดใหม่แต่ว่าก็คงอยู่ในระดับของจุดต่ำสุดไม่นานนะครับเพราะฉะนั้นปีนี้ก็คงอาจจะเพิ่มน้ำหนักการลงทุนได้มากขึ้นหน่อยนะครับเดิมทีเราเคยน้ำหนักไว้ที่มาสัก 10-15% นะครับของการลงทุนแต่ว่าปีนี้เนี่ยอาจจะเพิ่มขึ้นมาได้หน่อยหนึ่งประมาณสัก 15-20% ของพอร์ตนะครับผมเชื่อว่าปีนี้ทองคำน่าจะเริ่มเห็นสัญญาณการเคลื่อนตัวได้นะครับแล้วก็คงเป็นจังหวะและเวลาที่ดีแหละที่เราจะเริ่มสะสมซื้อกันยาวๆค่ะได้ค่ะก็หวังว่าปีนี้จะเป็นปีที่ทองคำส่องแสงสดใสอีกครั้งนะคะและสวัสดีปีใหม่กับคุณกมลพันธ์ด้วยค่ะครับสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีค่ะเอาละค่ะทิศทางการลงทุนทองคำปีนี้อาจจะยังไม่ใช่ปีที่ขึ้นแรงนะคะแต่ว่าก็คงจะมีช่วงเวลาที่ลงต่ำแล้วก็ขึ้นสูงให้คุณผู้ชมทำกำไรได้นะคะจากสถิติในไตรมาสแรกนี้เลยนะคะมกราคมกุมภาพันธ์มีนาจะเป็นช่วงที่ราคาทองคำฟื้นตัวดีเพราะฉะนั้นใครที่เล่นระยะสั้นหน่อยนะคะก็ลองจับจังหวะในช่วงไตรมาสนี้ดูแต่ถ้าจะถือกันยาวๆก็แนะนำว่าถือยาวได้ข้ามปีไปถึงอีก 4-5 ปีข้างหน้าเลยนะคะเพราะว่าราคาทองคำจะค่อยๆขยับขึ้นคงจะยังไม่พุ่งแรงเรามีแรงกดดันจากทางฝั่งสหรัฐอเมริกาแต่ค่าเงินบาทที่อ่อนค่าปีนี้ดูจะไปถึง37บาทกว่านะคะน่าจะช่วยหนุนราคาทองคำได้ต่อค่ะส่วนตลาดฟิวเจอร์สนะคะระมัดระวังการลงทุนกันด้วยใครที่จะเล่นในช่วงขาลงนะคะ